ทุกคนคะในพาร์ทก่อนมิวได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของโต๊ะการช่างไปแล้วค่ะเทพแห่งการช่างเฮฟิตัสเนาะโอเคในวันนี้ค่ะเรามาเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่าสิ่งที่มิวไม่ได้อยากทำแต่เขาให้เราทำค่ะการหากระจกที่ไม่มีวันแตกไม่ใช่สิกระจกที่วิเทอร์ทำพังไม่ได้ค่ะก็คือเป็นกระจกไม่มีวันแตกนั่นแหละโอ้ดอกไม้เพียบค่ะเฮ้ยเคลียร์ยากอย่างนี้เคลียร์ยากนะเนี่ยโอ้โหโอเคอย่างแรกที่เราจะลองถ้าเราวางนอนนอนจะโดนไฟไหมก็จะถามว่าทำไมนอนไม่ดีเรานอนไม่ได้โดนแดดนอนไม่ได้โดนแดดเผาโอเคไม่ต้องมีหลังคาค่ะมีแค่เนมแท็กก็พอแล้วไอ้เราก็เตรียมตัวเต็มที่ว่าจะทำหลังคาให้นอนเก็บไปเลยนี่นอนขึ้นเก้าอี้แล้วใช่ไหมขึ้นแล้วค่ะนอนขึ้นเก้าอี้แล้วว้าเดี๋ยวได้แต่เนมแท็กนี่ใส่ชื่อให้ใส่ชื่อให้ติดเก้าอี้แล้วสินะแล้วก็ตรงใต้เก้าอี้ค่ะท่านหมิวแบบไอ้นั่นไม่ผิดนะมันจะต้องเปลี่ยนนะคะเขาจะต้องเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นโซแสนให้ได้อะโอ้ในน้ำอ่ะวางไม่ได้เหรอเอ๊ะอ้าวอุ๊ยดูฮิตบ็อกก่อนค่ะ F3 B ฮิตบ็อกโอ้หิดบอกทะลุอ่ะวางใหม่ถ้าเราวางแบบนี้จะได้ไหมแล้วนอนเฮติดเก้าอี้อันนั้นไงกลายเป็นโซเซนแล้วโอ้เดี๋ยวนะถ้าอยู่แบบนี้รูปแบบง่ายมากจากก้อนเดียวค่ะฟาร์มปังมืออินฟินิตี้นอนโอ้โหโอเคปิดเลย F3B ปิดฮิตบ็อกค่ะเมื่อกี้เราดูแล้วฮิตบ็อกทะลุนอนบอกเจ้าจะทำอย่างนี้เลยเหรอใช้แรงงานโอ้โหดีใหญ่1เล็ก2ใหญ่1เล็ก2อ่ะอันนี้สี่เหลี่ยมเล็กใช่ไหมคะอันนี้เหลี่ยมใหญ่แล้วก็ตามด้วยอาเคนคริสตัล2บล็อกแล้วก็จืดมาเลยถูกต้องเสาอะไรนี่เขาบอกขุดได้เลยค่ะใช่ขุดแล้วเราจะได้เป็นแท่งวางแท่งได้ไหมได้ให้ความสว่างนิดหนึ่งแต่งามมากแต่สิ่งที่มิวจะทำมิวไม่ได้จะทำตรงนั้นมิวจะเอาไปบดอะบดไหนดีนะเครื่องบดอ๋อนี่ไงเครื่องบดเรามีตรงนี้ใส่ลงไปบดใช่เลยเต่าแล้วก็รับเข้ากองนี้อู้ได้มา50เศษค่ะเหมือนคล้ายๆเศษคริสตัลนั่นเองนี่คือของดีจังนั้นเอาไปคราฟใช่ไหมล่ะนี่คือวิธีการหาเจ้าอะเคนคริสตัลดัตค่ะปกติอะดัตอะหายากนี่เราได้รู้วิธีหาแล้วพอเราได้รู้วิธีหาใช่ไหมแล้วเราเอาไปคราฟรวมกับเจ้าก้อนกลมสีขาวตรงนั้นค่ะเราก็จะได้สีแดงมาเพิ่มแล้วเราก็ฟาร์มเพิ่มได้ดีแหละคือวิธีหาแปลว่าสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วมิวต้องไปที่หนึ่งก่อนค่ะเป็นที่ที่เราไอ้นั่นเอาไม้ทิศไว้ตรงนี้จะสำคัญมากเลยเพราะว่ามิวเอากล่องเครื่องมือไปทิ้งไว้ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ใช่เอากล่องเครื่องมือไปทิ้งไว้ค่ะแล้วแบบไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือใช้ที่บ้านมิวทิ้งกล่องเครื่องมือไว้ตรงนี้นั่นเองเราบินกลับมาแล้วค่ะพร้อมที่จะสร้างแล้วแน่นอนว่าของที่มิวต้องใช้อะจะอยู่ส่วนทางด้านนู้นของบ้านซึ่งเป็นของเหลวค่ะนั่นน่ะของเหลวหน้าตาแบบนั้นเลยแต่ว่าตรงนั้นแหละไม่อยากจะไปใกล้มิวก็เลยจะมาสร้างฟากนี้แทนใช่แล้วเดี๋ยวค่อยดูดของเหลวมาอาจจะเส้นทางไกลนิดนึงค่ะแต่ตรงนั้นไม่ไหวแหลกเกินไปทุกคนคะมิวจะมาฟาร์มอย่างแรกกันก่อนฟาร์มวิญญาณยังไงล่ะพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะเราจะกะหาตรงกลางๆเว้นช่องว่างไว้1 2 3กันเด้ง1 2 3 1 2 3โอเคบล็อกที่4ลากมาแล้วก็วางน้ำเลยค่ะตอนแรกคิดว่าต้องใช้แบบโซแซนเยอะใช่ไหมคะเปล่าความจริงคือก้อนเดียวก็พอวางไปแล้วเราก็ต้องขึ้นไปก่อนเอาละนอนเกิดมาล็อกหรือยังน่าจะล็อกแล้วค่ะ
เราต้องให้พลังงานกับแขนกลตรงนี้แล้วในแขนกลเราก็จะมีปืนมิวจะใส่ฟิลเตอร์ก่อนว่าเป็นปืนเท่านั้นห้ามหยิบอย่างอื่นขึ้นมือถือปืนนั่นแหละค่ะเอาล่ะเฮ จึ๊บอะจึ๊บอะจึ๊บเออนี่แหละค่ะนี่แหละว้าตรงนี้เป็นกองไซนอนโอ้โหได้กองกว่าแล้วค่ะมิวจะใส่ในนี้แทนใช่แล้วมิวก็จะใส่ตัวอัปเกรดในเต็มที่ไหนเอาไปเลยจุได้เยอะแน่นอนค่ะเราก็ให้นอนฟาร์มไปเรื่อยๆมิวจะแบ่งนอนเป็น2สายให้นอนเป็นสายที่แบบคล้ายๆเป็นสายคนดีค่ะแล้วก็จะต้องมีนอนสายคนร้ายด้วยมิวจะแบ่งนอนเป็น2สายค่ะนอนสายขาวกับนอนสายดํานอนสายดําเนี่ยเราจะต้องไปผ่านไฟสีฟ้าเสริมความชั่วร้ายค่ะเอาไฟสีฟ้าตรงไหนดีนี่เลยแล้วกันแล้วก็วางพัดลมค่ะพัดใส่ปื้ไฟสีฟ้าใช่ไหมส่วนนอนสายขาวเราก็จะไปเอาของเหลวสีขาวตรงนู้นไปหยอดค่ะทุกคนคะจับตรงนี้ค่ะฟื้นไล่ตามเส้นมาแล้วก็ยาวไปถึงสุดนู้นเลยโอเคมิวเดินไปแล้วของเหลวน่าจะไปแล้วแหละจะยาวไปไหมไม่ยาวหรอกน่าจะดูดถึงค่ะอันนี้ไงมาแล้วเต็มแล้วค่ะโอเคใจได้ต่อไฟสีฟ้าเรียบร้อยค่ะลมกำลังพัดมานอนนั่นไงเป็นนอนที่แบบโอ้ยนอนโกรธแล้วนอนโกรธแล้วโน่ถ้าเราหยิบออกน้ำนี่ค่ะหยอดใหม่ใส่ไฟสีฟ้าเผาใหม่นี่แหละมีแวะมาเอากระจกตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปตรงด้านนี้กันเมื่อเราได้ก้อนกลมๆ มาใช่ไหมหมิวต้องเอากระจกมาใส่เดี๋ยวนะไม่ใช่แบบนี้สิไม่ตะก้อนกลมของเราใส่ที่มือค่ะใช่แล้วเขาก็จะเป็นกระจกพิเศษแต่ว่ามันไม่ใช่กระจกที่มิวต้องการแล้วก็ในส่วนของทางด้านนี้เดี๋ยวๆ11เหรอเอาไปแค่9ก็พอมั้งเหลือไว้2ค่ะใส่แขนกลไปเลยแล้วก็ปล่อยเจ้าวิญญาณน้อยออกมาสตัมไปค่ะโอ้โหนี่คือพิกซี่ค่ะที่มิวต้องการพิกซี่สายชั่วร้ายมิวก็วางขวดจาไปแบบนี้ขวดโหลใส่เข้าไปค่ะสะกิดออกมาได้มา9มิวต้องเอาไปล้างน้ำค่ะนี่เลยค่ะมิวก็จะล้างน้ำเองตั้งตรงนี้นั่นแหละโอเควางไปแล้วก็โยนลงพื้นไปเลยล้างกันล้างให้สะอาดผุดพองเหมือนสาดน้ำมนต์โอ้โหได้เป็นสีขาวแล้วใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่มิวต้องการจากนั้นมิวจะต้องเอาไปเทแล้วได้ขวดกลับมาคืนด้วยนะเนี่ยโอเคพร้อมแล้วค่ะเทแล้วก็ดูดเข้ามาในเครื่องนี้เอ้ยเดี๋ยวนี่แบบนี้สิของเหลวมาแล้วของเหลวมาแล้วแล้วก็สั่งหยอดไปเลยหยอดไปค่ะเอ๊ะอ๋อหยอดแล้วมันไม่เข้ากล่องหรือของเหลวน้อยเกินเอ้ยของเหลวน้อยอ่ะตั้งไปหลายๆขวดหยอดไปค่ะหยอดไปนี่แหละคือโอเรียลที่มิวต้องการฮิฮิได้มาแล้วสินนะใช่แน่นอนเราต้องการโอเรียลเยอะค่ะตอนนี้มิวมีเท่าไหร่150จะเต็ม200เราก็แค่เอาใส่เห็นไหมมันก็ขึ้นใช่ไหมล่ะ200เราต้องการ900แต่มีขวดขนาดนี้เฮ้ยถ้าไม่พอก็ทำเพิ่มได้ไม่ยากเอาล่ะค่ะมิวจะไปเนเธอร์เราจะไปเอาเลือดสูตรคราฟเลือดมิวเห็นอยู่นะต้องเอาหัวมอนเตอร์มาสกัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหยไม่ต้องอย่างนั้นค่ะเรารู้อยู่ว่ามันมีแหล่งเลือดที่ตรงไหนข้างล่างนี้ยังไงล่ะเอ้ยอย่ากัดเรานอนกันไฟแล้วใช่ไหมดิงอันนี้จริงในนรกนี้ลาวาถือเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะเพราะไม่มีมอนเตอร์เกิดในลาวาในมอดนี้นะแต่ในมอดอื่นอาจจะมีก็ได้ค่ะเราต้องลงไปใช่ดิ่งลงไปกันไฟแล้วนี่คือในพื้นที่มิวขุดไถเนี่ยเห็นอยู่นะว่ามันมีบ่อเลือดอยู่หลายบ่อเลยค่ะเราสามารถเอาพวกบ่อเลือดแถวๆนี้ไปใช้ได้นี่ไงบ่อเลือดแน่ๆใช่ไหมนั่นไงบลัดค่ะใช่บ่อเลือดบ่อเลือดในนรกฟรีๆมีโอ้เต็มทุกทางแล้วค่ะเรียบร้อยเลยเอามาถัง1จุ4บักเก็ตใช่มั้ยมิวมี4ถัง12เพียงพอแน่นอนมิวได้บัตรมาแล้วเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นค่ะตอนแรกคิดว่าจะเสร็จขั้นตอนแล้วนะแต่ว่ายังไม่เสร็จ
โอเคยังขาดค่ะมิวขาดสิ่งเนี้ยอาร์เคนคริสตัลค่ะที่ขาดแบบเยอะเหมือนกันโอเคต้องมีระบบทำแล้ววิธีทำนั้นไม่ยากหยอดตั้มเดี๋ยวนะหยอดสตั้มหยอดสตั้มอย่างน้อยค่ะมิวก็รู้ว่าสามารถทำแบบนี้ได้โอเคก็ดีนะรู้แล้ววิธีที่จะทำให้อัตโนมัติได้แต่แล้วมิวก็ต้องไปล้างน้ำโอ๊ยปัญหาใหญ่ของเราอยู่ที่การล้างน้ำเลยค่ะมิวใส่ไปแล้วข้างบนค่ะเป็นน้ำแล้วก็มีพัดลมตั้งอยู่เป่าไอ้น้ำลงมาสิ่งเดียวที่รอคือสีขาวใช่ไหนพิกซี่สีขาวโอเคแล้วนี่เลยค่ะจึ๊บเทแล้วก็ทำเข้าฮอปเปอร์ถูกต้องค่ะมิวว่าวงจรค่ะเรียบร้อยแล้วในเมื่อเขาต้องหยิบสองรอบใช่ไหมก็เลยอาศัยแขนกลเจ้าตัวนี้ค่ะคอยหยิบส่งและในที่สุดถ้าเราได้เป็นอาร์เคนคริสตัลค่ะก็จะเข้าไปอยู่ในกองนั้นนั่นเองใช่เลยนี่คือสิ่งที่วางแผนไว้เอาล่ะโอ้สองรอบใช่ไหมนายหยิบสิคะรออะไรแล้วก็ส่งไปก็ใส่น้ำต่อนี่คือการฟาร์มอาร์เคนคริสตัลดัตกะมาฟาร์มเบรดกันนิดนึงค่ะเรารู้แล้วแหละว่ากรงเบรดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพุ่งผิดทิศขึ้นปึ๊บดูก่อนปกติเราฟาร์มตรงไหนอ๋อมีฟาร์มตรงนี้มาฟาร์มนิดหนึ่งกินยากันไฟแล้วไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเกิดมาเร็วนายเรารู้ว่าแสงสว่างไม่ได้ทำให้นายเกิดช้าลงหรอกตีห่อสองไปถึงนู่นเลยได้เอาชูริเคนมาไหมไม่แต่ได้แรดอกมาด้วยโอ้แรดอกแบบนี้คราฟได้อีก4อ่าฮะจ้าโอ้48โอเคเกินแล้วค่ะกลับบ้านเราเพื่อไปทำสิ่งสุดท้ายกระจกที่ไม่มีวันแตกแม้โดนระเบิดก็ไม่แตกสินะได้เลยเรามาแล้วค่ะเขาบอกว่าเราต้องการบลัดใส่บลัดยังไงอ่ะอ๋อนี่ตรงนี้เอ๊ะมันมีช่องให้ใส่นะแต่อยากจะบอกว่าใส่เลือดเป็นขวดเหรอคะทุกคนคะสิ่งที่มิวทำมามันผิดค่ะเลือดที่มิวเตรียมไว้จำนวนหลายถังตรงนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้เขาบอกว่าเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะเทสทูบแล้วก็มิติคัลเดจเจอร์ค่ะเราต้องไปฆ่าสิ่งต่างๆเราถึงจะได้เลือดมาเลือดจะต้องเข้าสู่ขวดนี้ค่ะมิวเช็คดูแล้วมันไม่มีวิธีหยอดจริงเหรอต้องวิธีนี้เหรออุตส่าห์ไปเตรียมเลือดมาไหนดูซิลองฆ่าดูค่ะเดี๋ยวนะแบบนี้หรือเปล่าเข้าไปเนี่ยเลือดเข้านิดนึงค่ะโอ้ใช่จริงด้วยต้องไปหาเลือดต้องบอกเลยว่าเป็นดาบที่ดาเมจน้อยใช่น้อยมากค่ะแต่เราจะต้องเอนชานอะไรเนี่ยตีกระจายชาร์ปเน็ตขั้น3แต่ยังไม่ขั้นสุดเฮ้ยแต่หมิวน่าจะมีหนังสือชาร์ปเน็ตอยู่นะโอ้โหหนังสือลองหาดูค่ะเผื่อว่าจะเจอเพิ่มนี่ไงชาร์ปเน็ตเฮ้ก็ยังน้อยเพิ่มดาเมจให้เขาสักนิดนึงใส่มาทำเนสใส่ลูตติ้งเนี่ยแม่งมาเลือดเยอะนะคะแล้วก็สกิดมาเร็วมาเร็วตีหน่อยเลือดเยอะจริงไหมเนี่ยเฮ้ยจริงแม่งมาเลือดเยอะอะเขาหลายตัวไงเขาแตกกระจายได้ด้วยโอ้ตีโหลดโอ้จะเต็มโหลดแล้วค่ะจะได้3ถังแล้วนะเนี่ยโอ้นี่มาแล้วโอ้สกิดนิดเดียวรู้เรื่องเรียกเพื่อนมาเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้1,200ตีโอ้ขึ้นเยอะค่ะโอ้ว่าโดนหลายตัวอาจจะนับจำนวนฮิตนะเนี่ยโอ้เต็มโหลดแล้วเฮ้ยใช่เขานับจำนวนฮิตค่ะน่าจะอย่างนั้นแหละเพราะเราตีโดนหลายตัวนี้เลือดขึ้นอย่างไวเลยตอนแรกว่าจะไปตีเจ้าเบรดตีเจ้านี้ดีกว่าเฮ้ยเขาเรียกเพื่อนมาเรื่อย
มีกระเป๋าด้วยนะนั่นน่ะใช่กระเป๋าสีชมพูค่ะเฮ้ยตีมาอีหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็เบรดสีในนี้เราต้องใส่ออริโอไปค่ะแล้วก็อะไรคือโซโอ้วิญญาณน้อยอ่ะไม่ยากเราใส่เลือดลงไปก่อนเลือดเราต้องใส่ด้านข้างนี้เฮ้ยขึ้นแล้วใช่เลยนี่คือวิธีหาเลือดแล้วก็โซวิญญาณน้อยของเราใช่ไหมเพราะว่ามีภาพของเขาอยู่เดี๋ยวนะวิญญาณน้อยอ๋อวิญญาณน้อยอยู่นี่ใส่ไปเลยเจ้าวิญญาณน้อยหูเต็มหลอดอ้าวเลือดได้ครึ่งถังแล้วค่ะเราก็ใส่ไปต่อใส่เลือดต่อจากภาพ1 2 3โอ้ฐานแค่2ค่ะแล้วก็อาเคนคริสตัลบ็อกซ์ตรงกลางฐานแค่2อ่อง1แล้วก็คลิกขวาด้วยแบ็กสมิธไม่โอ้ได้แล้วค่ะอ๋อใช้เวลาโอ้อันนี้สเมลเตอร์พริซึมคือของที่เอาไว้สำหรับการคราฟกระจกไม่มีวันพังค่ะมีต้องการอย่างนี้ประมาณ8ตัวนั่นเองเอาล่ะเราก็ทำต่อไปวางไป4แล้วก็อันนี้ใส่ได้ทีละหนึ่งแล้วก็คลิกที่รอค่ะรอพอได้รู้วิธีทำแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่พร้อมจริงๆแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเลยมาเลยใส่ค่ะครับ16ในที่สุดก็ได้แล้วเขาบอกว่ากันวิเทอร์ได้อยากรู้ว่าเราจำเป็นที่ต้องใช้กระจกนั้นด้วยหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ได้เวลาลองดูแล้วลองดูก็รู้ค่ะเอาล่ะตัมมอนวิเทอร์เลย2 3เรียกวิเทอร์มาแล้วงามค่ะงามมาแล้วมันจะมาแล้วนอนจะมาแล้วก็นั่นไงนอนก็พังอะไรไม่ได้ค่ะเอ้ยพังได้นี่พังได้เหรอก็พังได้อยู่นะแต่พังแทบไม่เข้าอะอ่ะตายโอ้นอนก็พังได้อยู่โอเคเห็นแล้วว่านอนพังแต่นอนก็ซีไปแล้วตีแง่แก่อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันค่ะนอนพังน้องพังได้แต่นอนพังยากเพราะว่าบ็อกพวกนี้ค่ะมันแข็งมากเลยดาร์คสโตนอะเออนอนพังได้แต่กว่านอนจะพังถึงเรานอนก็จะตายอยู่แล้วค่ะเรียบร้อยโอ้เขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเควสใช่ไหมทีนี้มันต้องมาจ้องมองที่เจ้านี่หรือต้องขุดเข้าตัวคะเนี่ยเอ๊ะจ้องมองไม่เควสไม่สำเร็จแล้วมิวก็ต้องเอาสิ่งหนึ่งเข้าตัวค่ะสเตลล่าอีเทอร์นอลสเตลล่ามีอยู่แล้วขุดมาไว้ตั้งเยอะมาเข้าตัวแล้วก็ฟึบมาที่นี่เลยจ้องมองนับไหมอ่ะเหมือนจะไม่นับต้องขุดเข้าตัวค่ะขุดเข้าตัวจะพังไหมขอครับอุปกรณ์ไม่มีวันพังอีกสักชิ้นดีกว่า1 2 3 4 Eternal Stella 1แล้วก็ Netherite Ingot ตรงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอีเทนอสสเตลล่าหนึ่งแล้วก็เนเธอร์ไรท์อิงกอตตรงกลางค่ะก็เป็นห้าพร้อมนี่รออย่างเดียวว่านานมากแน่ๆจำได้ใช่ไหมตอนครับเจ้าตัวอัปเกรดไม่มีวันพังครั้งแรกค่ะแบบอย่างตกใจเลยเฮ้ยทำไมยังไม่ได้เปล่าโทษครับใช้เวลาครับนานรอค่ะรอเราไม่ต้องทำอะไรนอกจากรอของเขาให้ครับใกล้เสร็จเดี๋ยวก็จะเกิดพาร์ติเคิลไปเนี่ยน่าจะเกิดเลยนะโอ้มาแล้วเห็นไหมครับพาร์ติเคิลขึ้นแปลว่าใกล้แล้วได้แล้วอีเทอร์นอลสเตลล่าอ่ะอีกหนึ่งชิ้นนั่นเองแต่ทีนี้เขาบอกว่าขุดด้วยพิกแอคได้เอ้าก็ขุดได้นี่แล้วทำไมตอนนั้นเราขุดแล้วมันรู้สึกช้าอ้าวเดี๋ยวนะอันนี้มิวคอมพีททั้งหมดนะคะไม่มีเสียงดนตรีขึ้นให้เลยเหรอ นั่นนะสิมาดูกันเลยค่ะก็นี่ไงจนมาถึงส่วนสุดท้ายค่ะอันเนี้ยลัดคิวมา
ลัดคิวมาถึงส่วนสุดท้ายแต่ไม่มีอะไรขึ้นให้ประเหกมากเลยรับรางวัลอุ้ยโอ้โหอะไรนั่นโอ้โหเอาล่ะเปิดรุ่นดีกว่าอุ้ยอันนี้ดีนี่ดีดีมากโอ้ยโอ้เฮ้ยก็ได้เป็น4แล้วนี่ใช่ไหมล่ะโอ้โหทำของดีได้เลยเลยค่ะอยากได้มากกว่านี้4ไม่พอนะตัวเองต้องมากกว่านี้อ่ะไม่รู้เปิดไปให้หมดก่อนเออคาทาบินเหรอได้3ค่ะโอ้ที่เหลือโอ้ไม่ใช่เลยอ่ะไม่ใช่สิ่งที่อยากได้อ่ะอยากได้ตัวมังกรเกล็ดมังกรได้คาถาบินมา3ด้วยอ่ะใช่ไหมเพราะเรามีคาถาบินนี่ค่ะในตัวเรียบร้อยแล้วโอ้โหเควสอีกนิดหนึ่งอ่ะเอาไปหมดเลยใช่แล้วหยิบเข้าตัวมาเรียบร้อยค่ะมีเควสแห่งความลับสายนี้เราเหลือเส้นทางสุดท้ายแล้วใช่ไหมดังนั้นมิวต้องไปสายบนค่ะเจอกันที่สายนี้โอ้โหเรเดียนเมคานิซึมค่ะอุ้ยเดินทางมาได้ไกลแล้วนะเนี่ยใกล้แล้วใกล้ถึงเส้นทางสุดท้ายอันนี้คือสายแยกอะสายแยกให้ทำอะไรไม่รู้โอ้สายแยกเป็นเรื่องของนิวเมติกใช่ไหมเรื่องแรงดันค่ะแล้วก็ระบบเน็ตเวิร์กนั่นเองระบบคอมพิวเตอร์โอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจน่าสนใจทุกคนค่ะพาร์ทนี้ค่ะ Create Arcane Engineering ลากันไปก่อนเจอกันพาร์ทหน้าค่ะตอนนี้เราเล่นบทเวทมนต์มาหลายบทแล้วใช่ไหมได้เวลาวกกลับไปที่บทกลไกค่ะการผสมระหว่างเวทมนต์กับกลไกเอาล่ะเจอกันที่กลไกต่อเลยค่ะพาร์ทนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ